สวัสดีค่ะเป็นงานฝีมือ by Juni DIY ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนทำดอกไม้อีกแล้วหน้าตาของดอกไม้ในคลิปนี้ของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจึงขอต้องชื่อให้มันว่าเป็นดอกไม้แย้มแล้วกันนะคะดอกไม้ตูมเรามีแล้วนะคะขั้นตอนการทำก็คือเราจะไปตัดริบบิ้น2สีนะคะสีแรกก็จะเป็นสีตัวดอกนะคะความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะ4เส้นแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะเราจะมาทำเป็นคั่วใบก็จะอยู่ที่ความยาว12เซนติเมตร4เส้นนะคะเราไปทำกันเลยค่ะหยิบริบบิ้นเส้นยาว70เซนติเมตรขึ้นมานะคะทำการพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะหยิบภาพครึ่งเสร็จแล้วหยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะเอาเส้นที่2มาสวมเส้นที่1เส้นที่3มาสวมเส้นที่2เส้นที่4ค่ะมาสวมเส้นที่3ดึงให้กระชับค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะหยิบริบบิ้นซ้ายมือตัวนี้ค่ะพับทะแยงลงมาด้านล่างขวาแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นด้านล่างพับทะแยงขึ้นไปด้านบนขวาริบบิ้นด้านขวาพับทะแยงขึ้นไปด้านบนซ้ายและริบบิ้นด้านบนสอดทะแยงลงมาทางด้านล่างซ้ายเสร็จแล้วเราก็จะได้ริบบิ้น8แฉกแบบนี้นะคะต่อมาเราจะจับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นทางด้านขวาขึ้นมาเรียงให้ครบ4เส้นเรียงจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะพอครบ4เส้นแล้วเราก็จะวางริบบิ้นด้านในสุดลงมาหยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นเหมือนเดิมวางริบบิ้นเส้นในสุดลงมาหยิบริบบิ้นเส้นในสุดขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นลงไปให้มันเหลือ3เส้นหยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นเส้นในสุดลงไปให้มันเหลือ3เส้นหยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นด้านในสุดลงไปให้มันเหลือ3เส้นเสร็จแล้วเราจะไม่มีริบบิ้นให้เราหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ3เส้นที่เหลือเนี่ยจะต้องทำการสอดโดยเส้นแรกที่เราจะสอดก็คือเราจะสอดจากด้านเส้นด้านในสุดนะคะเส้นที่1ที่เราจะสอดต้องผ่านริบบิ้น1เส้นนะคะมาออกรูถัดไปคือรูนี้นะคะแล้วก็เส้นที่2จะต้องผ่านริบบิ้นเส้นที่2จะต้องผ่านริบบิ้น2เส้นก็คือเส้นรวมทั้งเส้นที่สอดเส้นแรกด้วยนะคะ1 2และเส้นที่3จะต้องผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะ1 2 3รวมทั้ง2เส้นที่สอดก่อนหน้านั้นด้วยนะคะพอเราสอดถูกต้องแล้วริบบิ้นทุกเส้นจะมีทางออกของมันนะคะมันจะมีรูของมันนะคะออกอย่างถูกต้องนะคะมีรูเป็นของตัวเองนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับสังเกตได้ว่าริบบิ้นมันบิดหรือเปล่าถ้าริบบิ้นไม่บิดนะคะริบบิ้นก็จะเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะพอดึงกระชับแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เหรียญนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ทำไม่ใส่เหรียญตอนนี้ก็ได้นะคะมาใส่ทีหลังก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะจะมาเจอแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะมาขึ้นต้นดอกไม้กันโดยวิธีการก็คือเราจะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาพับ
ตอนเราทำชิ้นงานดิบบิ้นมันจะหันไปทางนี้ใช่ไหมคะมันจะโน้มไปทางด้านขวามือเห็นไหมคะแต่พอเราจะขึ้นกลีบเราจะต้องพลิกดิบบิ้นกลับมาให้มันหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็โค้งริบบิ้นแบบนี้จับแบบนี้ค่ะเอามือกดค้างไว้นะคะเอานิ้วโป้งกดตัวนี้ไว้ด้านหน้าแล้วก็เอานิ้วชี้ซ้ายมือกดริบบิ้นไว้ด้านหลังนะคะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้และเส้นถัดไปเส้นที่2ที่เราจะทำก็คือเส้นนี้เราจะต้องทำการพลิกริบบิ้นไปด้านตรงข้ามแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าไปเส้นในเส้นแรกที่เราทำค่ะแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดทั้งสองเส้นแบบนี้เส้นที่สามพลิกริบบิ้นไปด้านตรงข้ามแล้วก็สอดริบบิ้นให้สอดริบบิ้นนี่นะคะให้มันผ่านทั้งสองเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นี้นี่แล้วก็โค้งมาทางด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วนิ้วโป้งซ้ายมือแล้วก็กดริบบิ้น3เส้นที่สอดให้มันค้างไว้นะคะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะคะเราจะต้องกดริบบิ้นไม่ให้มันกดริบบิ้นไว้ดีๆไม่ให้มันคลายตัวนะคะนี่ก็คือ3เส้นที่เราสอดเส้นที่4ทำเหมือนกันพลิกริบบิ้นไปด้านตรงข้ามแล้วเส้นที่4ก็คือเราจะต้องทำการสอดให้มันผ่านริบบิ้นทั้ง3เส้นที่เราสอดเมื่อกี้นี้นี่ให้มันออกมาตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะผ่านริบบิ้น1 2 3เส้นแล้วก็โค้งกลับมาเอานิ้วไปกดไว้ด้านหลังหนีบไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวที่4เราก็เอานิ้วโป้งขยับเข้าไปกดมันไว้แบบนี้เส้นที่5ค่ะเส้นที่5พลิกไปด้านตรงข้ามแล้วก็เห็นไหมพลิกไปด้านตรงข้ามแล้วโค้งริบบิ้นแบบนี้สอดผ่านริบบิ้นทั้ง4เส้นที่มันเคยสอดผ่านมาให้มันมาโผล่ตรงหน้ามันแบบนี้อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะ1 2 3 4แล้วก็โน้มไปใช้นิ้วกดริบบิ้นไว้ด้านหลังส่วนนิ้วโป้งก็เอาเส้นใหม่เข้ามาอยู่ในตรงกลางกดมันไว้ตรงกลางนะคะเส้นที่6ค่ะพลิกริบบิ้นไปด้านตรงข้ามก่อนแล้วก็โค้งแบบนี้สอดริบบิ้นผ่านริบบิ้นทุกเส้นที่เคยสอดผ่านมาทั้ง5เส้นเนี่ยนะคะอาจจะยากนิดนึงให้มันมาโผล่นี่ค่ะให้มันมาโผล่ตรงหน้ามันแบบนี้มีปุ่มซ้ายเปลี่ยนมากดไอ้ตัวเส้นที่6ที่เราสอดเมื่อกี้ด้วยมันจะได้ไม่คลายนะคะตัวปลายตัวที่6โน้มไปทางด้านหลังใช้นิ้วกดไว้เส้นที่7ค่ะทำเหมือนกันพลิกริบบิ้นไปทางตรงข้ามแล้วก็โค้งแบบนี้ทำการสอดริบบิ้นผ่านริบบิ้นทุกเส้นที่เคยสอดผ่านมาทั้ง6เส้นนะคะให้มันมาโผล่ตรงนี้มีโป้งกดเส้นใหม่ไว้ด้วยเอาอะไรหนีบปลายมันไว้ก็ได้นะคะทุกเส้นเลยแล้วก็เส้นที่8เส้นสุดท้ายพลิกริบบิ้นไปด้านตรงข้ามโค้งริบบิ้นมาแบบนี้สอดเข้าไปให้มันผ่านทุกเส้นที่มันเคยสอดมาทั้ง7เส้นเนี่ยนะคะ
ให้มันมาโผล่ตรงนี้มีปุ่มกดเห็นไหมคะพอเราสอดทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาทยอยดึงริบบิ้นพวกนี้ดึงปลายริบบิ้นพวกนี้ให้มันกระชับนะคะอย่าให้มันแบบหลุดนะคะอย่าให้มันหลุดดึงทุกเส้นเลยค่ะเอานิ้วโป้งออกกดไว้แค่ผิวเผินดึงใช้นิ้วโป้งกดตรงกลีบตรงกลางมันไว้แค่ผิวเผินก็พอเบาๆมือก็พอนะคะเราต้องถอนมันออกนิ้วโป้งที่เราจุ่มไว้เมื่อกี้นี้ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้พอเราดึงริบบิ้นให้กระชับแล้วนะคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้เราก็จะได้ดอกไม้เป็นดอกขึ้นมานะคะแบบนี้ต่อมาเราก็จะพลิกริบบิ้นไปด้านหลังทำการตกแต่งทำการเก็บริบบิ้นนะคะโดยวิธีการก็เหมือนปกติเลยค่ะสอดเข้าไปตรงๆนะคะมันจะผ่านริบบิ้น3เส้นเหมือนเดิมทำให้ครบทั้ง8เส้นนี่นะคะมันจะผ่านริบบิ้น1 2 3ข้างผ้านี่จะสอดยากนิดนึงนะคะอันนี้คือสอดริบบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งดึงให้กระชับค่ะดึงให้ชิ้นงานกระชับโดยใช้มือตัวนี้กดชิ้นงานให้มันกดลงไปให้นิดนึงนะคะพอเราได้ดอกแบบนี้แล้วอันนี้ด้านข้างจะสังเกตง่ายกว่านะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทำแบบนี้ค่ะลักษณะริบบิ้นจะไปตามริบบิ้นรุ่นพี่นะคะก็คือตัวนี้โค้งไปทำตามด้านนี้แล้วก็เวลาเราทำขั้นตอนต่อมาคือเราก็จะทำโค้งริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะทำการสอดเหมือนเดิมสอดก็ไปรูเดิมเลยนะคะแบบนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าสอดจับริบบิ้นโน้มมาด้านหน้าสอดเราจะทำจากด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังจะทำง่ายกว่าหยิบขึ้นมาโค้งแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะซ้อนกันนะคะตัวที่ถูกต้องก็คือตัวนี้ตัวอยู่ด้านในสุดนะคะอ
อันนี้คือตัวที่อยู่ด้านในสุดตัวที่ยาวนะคะเส้นที่8เสร็จแล้วปลายก็ดึงให้กระชับนะคะอันนี้ด้านหลังมาดูด้านหน้าทำเสร็จแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการเช็คเรียบความเรียบร้อยของริบบิ้นนิดนึงเสร็จแล้วตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปค่ะก็พอดูความสมดุลเรียบร้อยแล้วของดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมาทำใบกันนะคะโดยริบบิ้นที่เราตัดสีเขียวนะคะไว้4เส้นความยาว12เซ12เซนติเมตรนะคะนำมาพับครึ่งตัดเทปกาว2หน้าประมาณครึ่งนิ้วนำริบบิ้นมาติดทีละคู่นะคะโดยติดเป็นรูปกากบาทพยายามให้อยู่กึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วก็ทำการตกแต่งริบบิ้นโดยวิธีการทำให้เหมือนใบที่สุดนะคะเราก็จะตัดแฉกให้ใบนะคะข้างละ3แฉกโดยการตัดเฉียงๆนะคะ
พอตัดแช็กใบเสร็จแล้วตัดเทป2หน้าค่ะประมาณครึ่งนิ้วเหมือนเดิมเอามาติดกับใบลอกออกแล้วเราก็จะเอาดอกมาติดนะคะก็พยายามเล็งให้มันอยู่กลางๆที่สุดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับดอกไม้แยมของเรานะคะนี่ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจูนี่ไอวายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ